ดินกับสาวโอ้ยยังไงคะเล็กครับผมไปกับสไตลิสต์ทำไม่น่าเป็นข่าวได้ในเรื่องนี้ไม่ใช่คือกำลังโสดไงอ๋อโดนจับตาใช่ไหมไปกับพี่แนนครับสไตลิสต์กลัวไหมตอนแรกแบบอ้าวอยู่ๆก็โดนจับเป็นประเด็นก็ไม่กลัวฮะไม่รู้จะกลัวทำไมอ่ะไม่หมายถึงว่าแบบกลัวโดนจับตามองว่าเออคือมีโสดแล้วไปไหนกับใครก็จะมองว่าเป็นแฟนใหม่อ๋อจริงๆก็ไม่ได้กลัวเลยครับผมว่าจริงๆตอนนี้เราเองก็ยังไม่ได้มีใครเลยด้วยแล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยต้องระวังมากขึ้นเท่ากันไปเดินห้างไปเดินอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังก็ไม่มีอะไรให้ระวังอยู่แล้วไม่มีอะไรให้ระวังอยู่แล้วไม่ปกติเวลาเราใช้สไตล์ใช้ชีวิตปกติอ่ะเราต้องแบบว่าต้องคอยแบบว่าดูไม่จะไปไหนยังไงจะไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยเลยปกติเลยก็ถึงแม้มีแฟนแล้วเราก็ปกติอ่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราอยู่แล้วเราไม่ใช่เป็นคนประเภทที่แบบต้องแอบไปไหนมาไหนหรือต้องปิดบังอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรบอกอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเลยพอไปกับใครแล้วมันก็โดนจับตามองเป็นข่าวเป็นหมดเกรงใจของแม่กับคนที่เราอาจจะไม่ใช่แฟนเราหรอกก็เกรงใจบางทีไปเดินกับน้องสาวน้องสาวก็โดนก็เกรงใจน้องสาวน้องอ่ะน้องไม้อ่ะทำรายการกับน้องไม้เงี้ยผู้หญิงคนนี้ใครน่ารักจังอ้าวน้องน้องสาวมีคนถามอยู่มีใน YouTube มีแบบผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะแล้วนอกจากสายตาของแบบนักข่าวเองแล้วสายตาของคนที่ไปเดินห้างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมองเขาไหมครับเราไม่ได้ไปมองว่าเขามองเรายังไงอ่ะใช่ก็ไม่ได้เราก็ไปเดินห้างเราก็มีจุดประสงค์ของเราเราไปช้อปปิ้งเราก็ไปช้อปปิ้งเราไม่ได้ไปโฟกัสว่าใครจะมองเรายังไงอะไรอย่างนี้ครับแล้วต้องเดินยังไงเป็นแฟนเราเดินคนที่ไปเดินด้วยกันต้องเป็นแฟนเราต้องเดินยังไงมันอาจจะต้องเดินจับมือเดินควงอะไรหรือเปล่าถ้ามีภาพนั้นออกมาแสดงว่าใช่อาจจะเป็นน้องสาวควงก็ได้ ยังไม่มีตอนนี้ไม่มีครับผมค้ำๆผมไปเถอะจริงๆไม่มียังไม่มีไม่มีใครคุยเลยไม่มีเลยลายล้างถ้าสงสารไปดูพักใจหรือไงเล็กหรือยังไงไม่มันคุยเองหรือว่ายังไงไม่มีใครเข้ามาด้วยครับผมเราเองก็ช่วงนี้ถ่ายละครหนักด้วยละครออนด้วยเราก็ถ่ายละครอีก2เรื่องด้วยมันก็เลยยุ่งๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้โฟกัสเลยเรื่องนี้อยากจะพักเรื่องหัวใจไปก่อนสักระยะอะไรอย่างนี้พูดงั้นก็ได้ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้คิดเลยอ่ะไม่ได้คิดเลยถ้าเกิดบังเอิญเดินสะดุดก็ล้มหรอได้หรอเดินสะดุดก็ล้มเนี่ยมุกเนี่ยแต่คือสมัยนี้คือเรื่องความรักนี่คือเรามุ่งพรไปแล้วอะไรนะครับเรื่องความรักกับความรักของแบบความรักครั้งที่ผ่านมาเรามุ่งพรเลยใช่ไหมก็พยายามฮะพยายามก็แสดงว่ายังมุ่งพรได้ไม่เต็มที่มันก็ไม่รู้พูดไงดีอะแต่ว่ามันก็ยังพุ่งตรงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นแล้วเป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายาม move on ต้องก้าวผ่านไปให้ได้มีก้าวถอยหลังมาบ้างไหมคะใช้คำเนาะใช้คำแต่ละคำเนาะคืออะไรอ่ะก้าวชิดก้าวก้าวทีละก้าวก้าวทีละก้าวแล้วก็ไม่ต่อว่ะไม่ต่อไปเดี๋ยวกลับมาต้นคำถามอะไรนะมีถอยหลังมาบ้างไหมแอบเพิ่มถอยหลังมาบ้างไหมอะไรเงี้ยเอาจริงเลคเชอร์มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เจอเรื่องแบบเล็กเรียกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบเราก็มีย้อนกลับไปคิดถึงบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราอะแต่ถามว่ามันอย่างที่บอกว่าอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันคือความทรงจำที่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปคิดถึงความทรงจำดีๆในอดีตของเราช่วงนี้ยังพูดคุยกันปกติไหมหรือว่าห่างกันบ้างก็ยังมีคุยกันบ้างเหมือนเดิมนะก็แต่ว่าก็ต่างคนต่างทำงานแล้วเราก็ชิวๆชิวๆไปจริงๆต้นไม้ต้นช่วยเราได้เยอะมากต้นไม้บำบัดก็เห็นธรรมชาติบำบัดก็เลยแบบต้นไม้บำบัดมันช่วยได้เยอะมากฉันซื้อเลขคุณนะ69เสียเลยไหมล่ะโดนแต่ถ้าออกไปกี่ใบนะอุ้ยออกเยอะมากครับตอนนี้ต้นไม้เต็มใบกี่ใบเป็น10อ่ะเอ้าแค่69ไม่ถูก9ไม่ถูกอ๋อนั่นใบนั่นใส่ใบสัก96ไม่69 96โอ๊ยพูดให้แล้วพูดให้แล้วก็ซื้อนั่งไว้แล้วละครบอกออก25เออ98เออวันนี้ก็ไม่ได้ใกล้เลยวันนี้ได้ออกนี่ไม่เคยเล่นหวยมันเล่นเอาตอนถูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ดีค่ะเป็นอะไรมั้ยอ่ะเรากลับมาก่อนอ่ะครับอ่ะเรากลับมาของเราต้นไม้เป็นไงบ้างใช่มั้ยช่วยเราได้เยอะไม่ได้สภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้บำบัด
ก็แฮปปี้ฮะมันเหมือนเลี้ยงสัตว์กลับมาแล้วเหมือนแบบเขาต้อนรับเราคุยกับต้นไม้แล้วอะแต่มันก็ต้องดูแลเขาเต็มที่เหมือนกันทุกวันนี้กลับไปต้องคุยกับต้นไม้ก่อนเลยคุยเอาจริงคุยแทบทุกวันเลยอะถ้าแบบไม่เหนื่อยกลับมาแบบโรยไว้นะลูกเรานอกหน้าจริงคุยกับต้นไม้จริงจริงคือแบบเวทีมีอะไรไม่สบายใจคือเล่าให้ต้นไม้ฟังปรับทุกข์ไม่ขนาดนั้นไหมวันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะวันนี้ไปถ่ายละครมาคุยกับต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวไปว่าผมนะไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเลยเราก็ต้องตีความเดี๋ยวคนไม่ก็คือแบบบอกคุยกับเขาแบบโดยไวนะสวยๆนะยังจะซื้ออะไรมาไม่มีชื่อไม่ยังไม่ซื้อตอนนี้เต็มแล้วกี่ต้นคะตอนนี้5ต้นพอแล้วครับเดี๋ยวแม่ด่าเออหมดเงินกับต้นไม้ไปเยอะมั้ยเล็กไม่เยอะฮะแต่ซื้อแต่ต้นที่ไม่แพงแต่แบบมันคือแบบเออมันเป็นความสุขทางใจแม่ห้ามด้วยใช่ไหมแม่ ต้องของเงินแม่แสดงว่าที่บ้านตอนนี้ก็มันมีที่ปลูกมาเต็มไปหมดแล้วยังพอมีที่ว่างบ้านไม่ได้รกขนาดนั้น มีที่ว่างอยู่แต่ว่าแค่เราก็ดูแลเท่าณตรงนี้ให้มันดีๆก่อนมันเหมือนว่าค่าเป็นภาระแต่มันคงมีปัญหาตรงที่ว่าปลูกแต่ไม่มีเวลาดูแลเรามีปัญหาไหมเราไม่มีครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาแม่ก็จะดูให้ภาระตกที่แม่มาถึงคนใกล้ชิดของเราบ้างใครกันคนอดีตคนใกล้ชิดตอนนี้เขาโดนจับอยู่ว่าอาจจะไปทางไฮโซแล้วล่ะอันนั้นโน่นนี่มีได้ถามข่าวไหมข่าวอ๋อไม่มีครับยังไม่มีจริงๆเราไปอยู่กันได้คุยกับเขาไหมว่าเขาโดนจับตามองนี่เยอะเลยอะไรเงี้ยก็คุยตั้งแต่ต้นๆแล้วครับมันเรียกว่ามันเป็นความโชคร้ายที่เขาต้องโดนเรื่องนี้ก็ยืนยันให้ได้ว่าไม่มีในส่วนของคอมเมนต์นะคะเวลาดูจับตามองเรื่องไฮโซคอมเมนต์มันก็จะออกแนวที่แบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่มันก็ต่างคนต่างความคิดครับผมมันก็แต่ตัวเตอร์เองเขาก็เข้มแข็งแหละเขาก็รู้ว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาทำอะไรอยู่เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเตอร์ไม่เอาตู้ความสนิทเราก็เตอร์ไม่น่าจะเก็บมาคิดใช่ต้องมีคิดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาสนใจใช่อย่างรูปของไฮโซคิดล่าสุดเราได้เห็นไหมคะเห็นครับก็คือเรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรงี้อยู่แล้วและคุณรู้เลยว่าเป็นเพื่อนกันแต่หลายคนเนาะเป็นการชิมล้างของเพื่อนอย่างเชิงว่าอาจจะเข้าไปไฮโซจริงๆจากกระแสจากคนจับประเด็นไปแนวนั้นนี่อ่านสามก๊กกันเยอะไปหรือเปล่าเอาเหรอเป็นไปขนาดนั้นเลยเหรอเป็นรามเกียรติ์มันเออหรือว่าทุกคนที่นักเขียนนักเล็กรู้เล็กคิดว่าเล็กเชื่อว่าบางดาราบางคนหรือว่านักแสดงบางคนบางทีเราต้องมีแบบการวางแผนในการวางตัวของเราถูกแต่ว่ากับเรื่องนี้เล็กว่าเต้ไม่ได้วางแผนอะไรหรอกอย่าคิดมากครับถามใครเขาบ้างไหมว่าเออโดนถล่มอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เนี่ยเขาไม่ได้โดนถล่มขนาดนั้นแค่ไม่กี่คอมเมนต์เองแหมแต่แต่ว่าก็พออ่านข่าวอยู่ว่าติดตามข่าวอยู่ว่าอย่างล่าสุดเราก็ไปงานวันเกิดต้นอาจมาใครอ๋อเล็กอ๋อใช่เล็กไปมาว่าไปมาหรอถามผิดคนหรือเปล่าต่อครับแต่ว่ามีสภาพเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนกันครับก็อยู่สิแต่อีมองคือชายโซ่ทั้งสองอะไรอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจแหละครับไม่ได้ตั้งใจสุดไม่ได้ตั้งใจมันก็บอกเพราะว่ากันไหมคะสถานะเดียวกันโสดเหมือนกันอะไรครับผมก็กินข้าววันนั้นอร่อยแล้วก็มีการปลอบเพราะว่าไม่เศร้าเนาะเล็กไม่ได้พูดเสียงคนอื่นเสียงใครไม่รู้อ๋อก็เอาไปให้รอดก่อนไม่น่าไปปลอบใครหรอกเอ้าทำไมถึงเล่นตัวเองกับเล่นตัวเองอะลงถิ่นมาลงถิ่นลงถิ่นนะว่านี่เมื่อกี้เพิ่งมีคนทักว่าเกิดวันศุกร์อารมณ์แปรปรวนนะเนี่ยนั่นแหละแล้วยังไงแล้วสภาพต้นเขาเป็นยังไงเพื่อนต้องการใจแล้วก็ใจใจเขาเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถามอะไรเยอะขนาดนั้นแต่การประเมินอยู่แล้วเรากับเขาใครน่าจะหนักเอาหรออย่าไปประเมินอยู่ไม่รู้ก็โอเคทั้งคู่ฮะเหมือนเป็นเพื่อนแบบปรับหัวอกเดียวกันอะไรอย่างงี้ช่วงนี้มั้ยไม่ครับมันไปกินข้าวด้วยกันเฉยๆไม่ได้มีไม่ได้นัดกันไปปรึกษาไม่ใช่นั่งกินข้าวกันเฉยๆมีคนแซวแบบว่าต้องเสิร์ฟน้ำใบบัวบกแล้วมาทั้งคู่อะไรอย่างงี้มันเป็นร้านอาหารไทยชอบคนที่แบบมีสติ
เป็นร้านอาหารไทยแล้วจะมีแก๊งเที่ยวชายแก๊งหนุ่มๆอะไรอย่างงี้ชายโสดกันเองอะไรอย่างงี้มั้ยไม่โสดเจมไม่โสดเอ้ายกเว้นเจมก็มีนัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกวนที่แบบที่ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่หรอกฮะเล็กว่าด้วยอายุที่มันมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีแบบโต๊ะแชร์อะไรเงี้ยเข้ามาหลายๆโต๊ะหน่อยช่วงนี้ก็แบบมีเพื่อนนัดกินข้าวหลายๆโต๊ะ